ไซนาวิลเลียมส์บ้างนะครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าเธอเนี่ยไม่ชนะในประเภทเดียวมาร่วม10โอ้โหเท่าไหร่เขาบอกเป็น10สัปดาห์เหมือนกันนะเป็น10เดือนเหมือนกันนะครับถือว่าห่างหายไปนานเลยทีเดียวเจ็บด้วยอะไรด้วยนะครับล่าสุดชนะแล้วนะครับในการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์รายการ National Bank Open 2022นะครับแข่งขันกันที่มอนทรีออลประเทศแคนาดานะครับหญิงเดี่ยวรอบแรกเซเรนาวิลเลียมส์ครับอดีตมือหนึ่งของโลกในวัย40ปีครับเป็นแชมป์รายการนี้เนี่ย3สมัยนะครับเอาชนะนูเรียปาริซาสดิอาสจากสเปนไปได้2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ4นะครับเดินทางเข้าสู่รอบที่2หรือรอบ32คนสุดท้ายนะครับไปรอพบทางด้านของเบลินดาเบนซิชนะครับมือ16จากสวิตเซอร์แลนด์ครับหรือเทเรซามาร์ตินโความือควอลิฟายจากเช็กต่อไปครับขอบคุณสำหรับการรับชมรายการ GTA Sport นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวมากมายทุกคลิปวิดีโอของทางรายการเลยครับ